ขอโทษนะพลอยที่เกือบทำให้เธอต้องตายเคนเคนไม่นะอย่าทำเคนอย่าทำเคนอย่าทำอะไรเคนนะเคนคุณเป็นใครอ่ะหรือว่าคือคนที่ช่วยชีวิตฉันแล้วเคนนะคะคุณได้ช่วยเคนออกมาด้วยหรือเปล่าแน่อาจารย์บอกว่าไอ้ตัวประหลาดไอ้เคนเป็นคนเดียวไงฮะมันใช่ที่ไหนอาจารย์ไอ้ตัวประหลาดมันโผล่มาช่วยไอ้เคนกับไอ้นั่งนั่นไหนบอกจะจับมันได้ไงสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวไอ้สิ่งที่ผมเคยชื่นชมอาจารย์เนี่ยนะผมขอถอนคำพูดทุกคำเนี่ยคุณก็ไปจัดการกับไอ้ตัวประหลาดเอาเองข้อตกลงเราเป็นโมฆะผมบอกก่อนนะคนในหมู่บ้านไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกนอกจากผมเฮ้ยครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนสิครับคือผมขอโทษที่พูดไม่ดีกับอาจารย์คือผมโมโหที่จับตัวมันไม่ได้ทั้งๆที่เราเตรียมการมาเป็นอย่างดีเราต้องเอาความผิดพลาดวันนี้ไว้เป็นบทเรียนในวันหน้าเจอนายอีกแล้วอะผมเกือบจะตายผมไม่เป็นอะไรง่ายหรอกทำไมนายฝรั่งต้องไปง้อแอจานเข้มมาด้วยครับทั้งที่มันก็พูดจาไม่ดีกับนายอะจริงๆแล้วผมว่าเราสองคนตามหาไอ้ตัวประหลาดนั่นกันเองก็ได้เรื่องนี้เราสองคนจัดการกันเองไม่ได้หรอกมันเหนือความสามารถของเราจริงๆเราจำเป็นจะต้องง้อไอ้เข้มแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเอาเปรียบเราได้นายฝรั่งหมายความว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่ไอ้เข้มไม่รู้เกี่ยวกับตัวฉันนี่คือบันทึกของพ่อฉันเมื่อ20ปีก่อนตอนที่พ่อเดินทางมาที่นี่นั่นมันภาพวาดอะไรครับนายนี่คือภาพข้าวเหนียวทองคำที่พ่อฉันวาดเอาไว้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่านายฝรั่งก็รู้เรื่องของข้าวเหนียวทองคำมาโดยตลอดใช่ฉันรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าฉันเป็นคนทำให้พ่อได้พบกับข้าวเหนียวทองคำเม็ดนี้
เฮ้ยมาทำหน่อยมึงมาห้องให้หน้าบ้านกูให้ยังวะลุงช่วยพ่อผมด้วยพ่อมึงเป็นยังฮะนี่อะไรส่งของมีทางไหมมึดขันสู้สองคนพอลูกว่าอยากตายคริสมานี่เร็วอะไรวะแกลอกฉันเฮ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกินซะนี่คุณโชคดีนะที่ไม่โดนพวกมันฆ่าตายผมเป็นนักกาวัตโตโบราณได้ข่าวมาว่าที่บ้านนาทองคำมีหมู่บ้านโบราณกลางป่าผมสนใจอยากลงมาดูคือว่าจะเจออะไรที่เอากลับไปได้คุณโชคดีแล้วที่มาเจอผมที่ที่คุณบอกไปอีกไกลไหมภาพแม่น้ำข้างหน้าเนี่ยไปก็ถึงแล้วมานี่มาเล่นกันมานี่มาเล่นกันมานี่มาเล่นกันมึงสิเอาเขาเป็นตัวตายตัวแทนบาปที่มึงเห็นเฮียแต่มึงบ่ได้พูดได้เกิดมาอยู่ที่นี่เองเขาเหนียวทองคำเขาเหนียวทองคำเดียวกระทำให้เลือดอีสานมันเล่นว่าลำพินแค่